สวัสดีครับอยู่กับรายการบุ้ยคุยพอดแคสต์นะครับผมมาร์ชครับผมยอดครับเนื้อหาในพระคัมภีร์ทั้งฉบับพันธสัญญาเดิมและฉบับพันธสัญญาใหม่เนี่ยมีเอลิเมนต์มากมายหลายส่วนที่ถูกนำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตงานในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจของการ์ตูนภาพยนตร์หรือวรรณกรรมต่างๆใช่ไหมครับคุณมาร์ชครับผมแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าเนื้อหาส่วนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆเนี่ยก็คือบทของการอพยพหรือว่า Exodus ครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่โมเสสเนี่ยนำพาทาสชาวฮิบรูหรือว่าชาวยิวเนี่ยหลบหนีจากประเทศอียิปต์ไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าครับและเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นที่พูดถึงมาจนถึงปัจจุบันก็คือเหตุการณ์การแหวกทะเลแดงและการข้ามทะเลแดงของชาวฮิบรูซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงสำหรับใครที่รู้เรื่องการแหวกทะเลของโมเสสแล้วครับก็สามารถไปฟังบทวิเคราะห์ของเราได้ตามไทม์สแตมป์เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้เรื่องราวผมขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับก่อนที่โมเสสจะพาชาวฮิบรูหลบหนีและเดินทางไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาก่อนหน้านี้ครับอียิปต์ได้พบกับภัยพิบัติ10ประการซึ่งเป็นสิ่งที่โมเสสเคยได้เตือนกับฟาโรห์เอาไว้แล้วแต่ว่าฟาโรห์ไม่ยอมเชื่อหลังจากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ10ประการแล้วฟาโรห์จึงยอมแพ้และยอมปล่อยให้ชาวฮิบรูไปบูชาเทพเจ้าของพวกเขาทางตอนเหนือดังนั้นการหลบหนีครั้งใหญ่จึงเริ่มต้นขึ้นแต่เมื่อโมเสสได้พาชาวฮิบรูออกจากอียิปต์ไปได้สักพักฝ่ายอียิปต์ก็เริ่มรู้ตัวว่าพวกเขาถูกเหลี่ยมใส่และกลัวว่าพวกฮิบรูอาจกลับมาก่อการร้ายโดยอาจไปชักชวนเหลือดมพลจากที่อื่นๆเพื่อเข้าโจมตีอียิปต์ฟาโรห์จึงได้สั่งให้กองกำลังทหารออกไปนำตัวชาวฮิบรูกลับมาเมื่อกองทัพอียิปต์ตามไปทันในขณะที่โมเสสและชาวฮิบรูไปถึงทะเลแดงโมเสสไม่มีหนทางไปต่อจึงได้ทำการวิงวอนต่อพระเจ้าและยกไม้เท้าในมือขึ้นทันใดนั้นพื้นที่ของน้ำทะเลก็ถูกแหวกออกให้เป็นทางเดินของชาวฮิบรูราวกับว่าพระเจ้านั้นได้รับรู้ถึงคำวิงวอนของโมเสสจากนั้นโมเสสและบรรดาชาวทาสฮิบรูทั้งหลายก็รีบเดินทางข้ามทะเลนั้นไปทหารชาวอียิปต์เห็นดังนั้นก็รีบตามไปแต่เมื่อชาวฮิบรูคนสุดท้ายข้ามทะเลไปได้สำเร็จน้ำทะเลก็ได้พัดเข้าใส่ทหารชาวอียิปต์ที่กำลังตามมาทำให้เหล่าทหารชาวอียิปต์จมน้ำตายทั้งหมดเหตุการณ์นี้ทำให้ชาวฮิบรูเป็นอิสรภาพจากชาวอียิปต์ซึ่งเนื้อหาข้างต้นก็ได้ถูกเขียนไว้อย่างคล้ายคลึงกันในพระคัมภีร์ทั้งศาสนาคริสต์ยูดาห์ศาสนาอิสลามและบันทึกประวัติศาสตร์ของอียิปต์โบราณครับหลังจากที่เราฟังเรื่องราวที่ถูกเล่าขานกันตามตำนานมาแล้วนะครับผมก็มีสิ่งที่ทำให้เราคิดถึงความเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการข้ามทะเลแดงของโมเสสและคณะผู้อพยพชาวยิวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันครับโดยสิ่งที่เราจำเป็นต้องพิจารณานะครับผมมีอยู่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกเลยคือจำนวนชาวอิสราเอลครับผมตามบันทึกพระคัมภีร์แล้วเนี่ยในบทอพยพกล่าวว่าจำนวนผู้ชายที่เดินทางไปถึงเยรูซาเล็มโดยที่ไม่รวมเด็กเนี่ยมีประมาณ 600,000 คนจึงทำให้สามารถคาดการได้ว่าจำนวนของชาวอิสราเอลทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีมากถึง2ล้านถึง3ล้านคนได้เลยครับผมข้อที่2คือจำนวนของทหารชาวอียิปต์ที่ทำการไล่ล่าคณะผู้อพยพโดยตามพระคัมภีร์ระบุไว้ว่าฟาโรห์ได้จัดทัพรถม้าอย่างดีมากกว่า500คันพร้อมด้วยทหารม้าติดอาวุธมากกว่า 50,000 นายนอกจากนั้นแล้วยังมีทหารราบมากกว่า 200,000 นายซึ่งทุกนายมีอาวุธครบมือถือเป็นกองทัพที่ดีที่สุดของอียิปต์ในขณะนั้นและข้อ3นะครับผมก็คือจุดที่คณะผู้อพยพใช้ในการข้ามทะเลแดงครับอย่างที่ทราบกันนะครับผมว่าคำที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เนี่ยมันคือคำว่าเลสีซึ่งแปลความหมายตรงตัวว่าทะเลแดงโดยทะเลแดงตามแผนที่ของโลกนะครับผมจะเป็นทะเลที่กั้นระหว่างทวีปแอฟริกากับแผ่นทวีปของเอเชียบางส่วนก็คือบริเวณของประเทศอียิปต์ซึ่งเมื่อข้ามทะเลแดงมาแล้วนะครับผมเราจะเจอกับประเทศจอร์แดนแล้วก็อิสราเอลครับผมครับผมอย่างไรก็ตามนะครับผมระยะทางเนี่ยในการเดินข้ามทะเลแดง
นะครับผมมันมีความกว้างมากกว่า300กิโลเมตรรวมถึงยังมีความลึกค่อนข้างมากจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่คณะผู้อพยพเนี่ยจะเดินข้ามทะเลแดงไปอย่างปกติจึงทำให้เกิดข้อถกเถียงกันว่าหรือจริงๆแล้วสิ่งที่คณะผู้อพยพเดินทางผ่านอาจจะไม่ใช่ทะเลแดงแบบที่เราเข้าใจกันก็เป็นได้ครับซึ่งเมื่อพิจารณาจากคำศัพท์ที่ถูกบันทึกไว้ในภาษาฮีบรูคำว่าทะเลแดงจะใช้คำว่ายัมซุปโดยคำว่ายัมแปลว่าทะเลหรือแหล่งน้ำขนาดใหญ่และซุปแปลว่าชายฝั่งโดยอีกในหนึ่งคำว่าซุปสามารถแปลว่าสีแดงจึงทำให้นักวิชาการบางท่านเชื่อว่าคำว่ายัมซุปอาจจะหมายถึงพื้นที่อื่นๆเมื่อเราพิจารณาจากแผนที่เราจะสามารถเห็นได้ว่าทิศทางจากนครโกเซนเนี่ยเดินทางไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาจะมีจุดที่สามารถข้ามทะเลแดงได้อยู่ผมขอย้อนกลับไปที่ทฤษฎีของคำว่ายัมซุปก่อนนะครับผมเมื่อแปลความหมายจากยัมซุปแล้วเนี่ยในอีกในหนึ่งสามารถแปลได้ว่าทะเลสาบต้นกกครับผมซึ่งในบริเวณใกล้เคียงของอียิปต์เนี่ยก็มีทะเลสาบอยู่อันนึงที่ชื่อว่าทะเลสาบทานิสครับซึ่งในบริเวณของทะเลสาบทานิสเนี่ยมีต้นอ้อต้นกกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้นักวิชาการบางท่านสงสัยว่าหรือการข้ามทะเลแดงเนี่ยจะเป็นการข้ามที่ทะเลสาบทานิสครับผมตรงส่วนนี้ครับมันมีทฤษฎีอันนึงครับที่สนับสนุนกับสมมติฐานนี้ครับทฤษฎีนี้ครับเขาบอกว่ามันอาจเกิดจากเหตุการณ์ที่เรียกว่าวินเซตดาวครับซึ่งวินเซตดาวเนี่ยครับมันจะเกิดจากลมกันโชกแรงครับที่พัดจากบริเวณพื้นที่น้ำตื้นไปยังพื้นที่น้ำลึกครับโดยที่มีสันดอนทรายครับกั้นกลางเอาไว้ระหว่างน้ำลึกกับน้ำตื้นครับซึ่งทฤษฎีนี้เนี่ยครับได้มีนักวิจัยจากอเมริกาครับที่ชื่อว่าคลาวดูครับเขาได้เปิดเผยว่าปรากฏการณ์ทะเลแดงแหวกนั้นนะครับสามารถเกิดขึ้นได้จริงครับแต่อาจจะเกิดขึ้นที่ทะเลสาบทานิสเหมือนที่คุณยอดได้พูดไปเมื่อข้างต้นครับซึ่งเมื่อพิจารณาหลักฐานที่เรานำมาประกอบแล้วเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าการข้ามเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นที่ทะเลสาบทานิสจริงๆครับอย่างไรก็ตามนะครับผมทิศทางและที่ตั้งของทะเลสาบทานิสเนี่ยจะอยู่ทางทิศเหนือของดินแดนโกเซนซึ่งเป็นเมืองหลวงที่คณะอพยพเนี่ยจะต้องเริ่มออกเดินทางซึ่งเมื่อเราพิจารณาจากทิศทางการเดินทางไปทิศเหนือของดินแดนโกเซนแล้วนะครับผมมันจะทำให้การเดินทางเนี่ยผ่านทางตอนเหนือของที่ราบสูงซีไนเพื่อเดินทางไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาครับแม้ว่าเส้นทางเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่มีระยะทางการเดินทางสั้นที่สุดแต่กลับเป็นเส้นทางที่เดินทางยากที่สุดเพราะว่าบริเวณทางเหนือของที่ราบสูงซีไนเนี่ยครับผมเป็นบริเวณที่ชาวอียิปต์เนี่ยถูกรุกรานมากที่สุดจึงทำให้มีการเสริมกำลังของชาวอียิปต์ไว้แน่นหนาในบริเวณนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่คณะอพยพของโมเสสเนี่ยจะเดินทางผ่านบริเวณนั้นโดยที่ไม่ถูกเจอโดยกองทัพของชาวอียิปต์ครับครับผมในบางทฤษฎีกล่าวว่าในทางทิศตะวันออกของประเทศอียิปต์เนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำมากมายครับผมนักวิชาการบางท่านเนี่ยเชื่อว่าบางทีแล้วจุดที่ชาวอิสราเอลข้ามเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทะเลสาบหรือทะเลใหญ่อย่างที่เข้าใจกันแต่อาจเป็นเพียงหนองน้ำเล็กๆครับผมซึ่งการข้ามหนองน้ำเล็กๆสำหรับคน2ล้านถึง3ล้านคนเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นไปได้แต่อย่าลืมนะครับว่าในตำราเนี่ยระบุไว้ว่ากองทัพของชาวอียิปต์ที่ไล่ตามมาเนี่ยถูกจมลงด้วยคลื่นน้ำขนาดใหญ่ซึ่งคงเป็นไปได้ยากที่กองทัพมากกว่า 250,000 คนจะถูกจมลงใต้หนองน้ำขนาดเล็กครับครับซึ่งทำให้ทฤษฎีนี้เนี่ยมีน้ำหนักน้อยลงไปเมื่อตัด2ทฤษฎีนี้ออกจะเหลือจุดที่สามารถข้ามที่ราบสูงซีนายได้ทั้งหมด2จุดครับจุดแรกคือบริเวณแหลมสุเอตและจุดที่2คือบริเวณแหลมอากาบาครับผมขอเริ่มต้นที่แหลมสุเอตก่อนครับแหลมสุเอตเนี่ยเป็นแหลมที่อยู่ใกล้กับดินแดนโกเซนมากที่สุดซึ่งเป็นบริเวณที่ทะเลแดงเนี่ยได้แยกออกเป็นคลองทั้งสองสายจึงทำให้ความกว้างเนี่ยแคบลงและจากการประมาณการของระดับน้ำทะเลที่ในสมัยก่อนเนี่ยน่าจะไม่สูงเท่าปัจจุบันทำให้หลายคนเชื่อว่าการข้ามคลองสุเอตสมัยก่อนเนี่ยจะทำได้ง่ายและมีระยะทางที่สั้นมากกว่าในปัจจุบันครับคุณมาร์ทครับผมอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเทียบเคียงกับเนื้อหาที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์จะมีท่อนหนึ่งที่ระบุไว้ว่าพระเจ้าได้นำทางคณะของโมเสสด้วยเสาเมฆในเวลากลางวันและเสาเพลิงในเวลากลางคืนโดยที่พระเจ้าไม่ได้ทิ้งเราไปไหนแม้ว่าเราจะไม่ทราบว่าเสาเมฆหรือเสาเพลิงเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรแต่อย่างนึงที่เราทราบได้เลยก็คือคณะเดินทางของโมเสสเนี่ยมีการเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายวันครับคุณมาร์ทครับกว่าจะไปถึงจุดที่ข้ามทะเลแดง
ซึ่งเมื่อเทียบระยะทางของแหลมสุเอตจากนครโกเซนแล้วนะครับผมจะทำให้เราพบว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางหลายวันมากขนาดนั้นรวมถึงในเส้นทางการเดินทางไปแหลมสุเอตเนี่ยไม่ได้ผ่านถิ่นทุรกันดารใดๆทั้งสิ้นเลยจึงทำให้เชื่อว่าการข้ามทะเลแดงเนี่ยน่าจะไม่ได้เกิดขึ้นที่แหลมสุเอตครับผมครับจึงนำไปสู่จุดที่เป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คือการข้ามทะเลแดงเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นที่แหลมอากาบาครับแหลมอากาบานะครับผมจะอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ราบซีไนนั่นหมายความว่าการจะเดินทางไปถึงแหลมอากาบาได้เนี่ยจำเป็นต้องเดินทางผ่านที่ราบซีไนไปซะก่อนซึ่งการเดินทางตัดที่ราบซีไนไปเลยเนี่ยครับผมจะผ่านดินแดนทุรกันดารซึ่งทางนักวิชาการเนี่ยคาดว่าในบริเวณนั้นเนี่ยมีแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อคนจำนวนทั้งหมด2ล้านถึง3ล้านคนครับเพราะฉะนั้นแล้วการเดินทางผ่านที่ราบซีไนไปที่แหลมอากาบาเนี่ยจะเป็นต้องอ้อมไปทางทิศใต้ของที่ราบสูงซีไนซึ่งในกรณีที่เป็นการเดินเท้าจะต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมด3วันซึ่งดูจะสอดคล้องกับระยะเวลาที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ครับอืมครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับในบริเวณของแหลมอากาบาเนี่ยจะมีหาดอยู่หาดนึงครับซึ่งชื่อว่าหาดนูไวบาซึ่งบริเวณนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นจุดสำคัญที่ชาวอิสราเอลนะครับใช้ในการข้ามทะเลแดงไปโดยหาดนูไวบานะครับผมเป็นสันดอนทรายที่มีขนาดกว้างและยาวสุดลูกหูลูกตาและเป็นพื้นที่ที่เป็นไปได้เพียงที่เดียวที่ชาวอิสราเอลจะสามารถทำการตั้งแคมป์ได้นอกจากที่ตามของแหลมอากาบาและหาดนูไวบาแล้วนะครับผมยังมีอีกหนึ่งหลักฐานที่สนับสนุนการข้ามทะเลแดงที่บริเวณนี้นั่นก็คือภายใต้ท้องทะเลในบริเวณของแหลมอากาบานะครับผมมีการค้นพบปะการังที่เติบโตอยู่บนล้อของรถม้าซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับล้อรถม้าของทหารชาวอียิปต์ครับผมครับด้วยหลักฐานทั้งหมดจึงสามารถทำให้สรุปได้ว่าบริเวณที่คณะอพยพชาวยิวน่าจะใช้ในการข้ามทะเลแดงน่าจะเป็นบริเวณแหลมอากาบาครับครับตรงส่วนนี้ครับผมมีข้อโต้แย้งอยู่ครับนิดนึงครับก็คือพวกปะการังที่ไปขึ้นตรงเศษซากของพวกล้อเกวียนหรือกระดูกมนุษย์อะไรเงี้ยครับตรงแหลมอากาบาครับตรงส่วนนี้ครับจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะเกิดจากการที่ชนชาติอียิปต์เนี่ยครับเดินทางไปลบทางเรือก็ได้นะครับแล้วก็เกิดเรือแตกทำให้ผู้คนหรือว่าสัมภาระรถม้าครับจมสู่ก้นทะเลเงี้ยครับก็ดูเป็นไปได้ครับคุณมัดแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมสิ่งที่ยังหาคำตอบไม่ได้นะครับผมก็คือการที่ทะเลมันแหวกเนี่ยครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงอาจจะเกิดจากปรากฏการณ์วินเซตดาวแบบที่ทะเลสาบทานิสก็เป็นไปได้แต่ว่าเมื่อดูจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยค่อนข้างมีความต่างกันอยู่ครับผมครับผมและอีกทฤษฎีหนึ่งก็กล่าวว่าอาจจะเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงแต่ก็มีข้อโต้แย้งอยู่ตรงที่ว่าปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงในเวลาน้ำขึ้นเนี่ยมันจะมาในลักษณะที่ค่อยๆขึ้นครับจึงค่อนข้างแตกต่างจากเนื้อหาในพระคัมภีร์ที่บอกว่ากองทหารของอียิปต์เนี่ยถูกคลื่นน้ำซัดจนจมลงไปใต้ท้องทะเลครับผมและสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าคณะเดินทางของโมเสสเนี่ยจะข้ามทะเลแดงเนี่ยไปได้ยังไงเราก็ยังไม่สามารถสรุปได้อยู่ดีว่าถ้าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากปรากฏการธรรมชาติจริงๆเกิดจากวินเซตดาวเกิดจากลมหรือปรากฏการน้ำขึ้นน้ำลงต่างๆแล้วโมเสสรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงว่าเวลาไหนจะเกิดเหตุการณ์อะไรอืมครับจริงๆถ้าโมเสสรู้นี่ถือว่าเป็นแบบนักปราชญ์ที่แบบว่าฉลาดมากๆเลยนะครับใช่ครับอาจจะมีความฉลาดใกล้เคียงหรืออาจจะมากกว่าจูกัดเหลียงคงเบ้งในสามก๊กก็ได้ครับผมรู้ฟ้ารู้แผ่นดินแล้วทุกท่านนะครับผมคิดยังไงกับการข้ามทะเลของโมเสสครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นไปได้หรือเปล่าหรือมีความเห็นแตกต่างจากที่พวกเราคิดกันยังไงก็สามารถวิเคราะห์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับมาลองคิดกันสนุกสนุกครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับรายการบุ้ยคุยพอดแคสต์ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ